ตอนนี้นะคะคณะของเราก็ได้เดินทางขึ้นมาถึงบนยอดเขาหน่อแล้วค่ะด้านบนนี้นะคะก็จะมีเจดีย์เก่าค่ะซึ่งประดิษฐานพระธาตุไว้และก็มีมณฑปค่ะซึ่งด้านในมณฑปนะคะก็จะเป็นรอยพระพุทธบาท4รอยคณะของเรานะคะได้นำพระพุทธชินราชหลวงพ่อโสธรและพระแก้วมรกตขึ้นมาประดิษฐานไว้ในมณฑปค่ะและยังมีธงชาติและธงธรรมจักรขึ้นมาผูกไว้ด้วยค่ะThank you.
ค่ะหลังจากที่คณะของเราได้เดินทางลงมาจากยอดเขาหน่อยเรียบร้อยแล้วนะคะคณะของเราก็ได้แวะพักรับประทานอาหารเย็นก่อนที่จะกลับเข้าสู่กรุงเทพโดยสวัสดิภาพขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมทำบุญกับคณะของเราในครั้งนี้นะคะขอบคุณค่ะ